กรณีหญิงสาวชาวไทยทำงานในประเทศอิตาลีออกมาร้องทุกข์ค่ะโดยอ้างว่าถูกคนสนิทของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจินตลาภูลาภหลอกลวงเงินเอาไปถึง6ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่ามารดาจะฆ่าตัวตายทำให้หญิงสาวนั้นหลงเชื่อและโอนเงินให้ตามที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตอนนี้ค่ะล่าสุด14เมษายน2564ทางทีมข่าวก็เดินทางไปพบกับนางนกซึ่งเป็นนามสมมติผู้เสียหายในวันนี้นั้นก็เข้ามาที่สำนักงานทนายความทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมแต่ยังไม่ได้พูดคุยก็ร้องไห้ออกมาก่อนค่ะจากนั้นก็มีการปรึกษาในเรื่องคดีความประมาณ2ชั่วโมงก่อนนางนกจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนนั้นสูญเสียเงินทั้งหมดรวมทรัพย์สินซึ่งจะของเป็นเนมเทพผู้ชายคนนี้ไปทั้งหมดมากกว่า6ล้านจำนวนนี้เป็นเงินสดประมาณ 4-5 ล้านบาทค่ะเจ้าตัวเป็นคนไทยที่เปิดร้านอาหารในอิตาลีมามากกว่า20ปีรู้จักผู้ชายคนนี้ผ่านการติดต่อข่าวของน้องชมพู่และเริ่มติดต่อคุยกันเนื่องจากตนเพิ่งรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสนิทของจินตลาภูลาภหลังจากทักทายคุยกันก็ตามประสาแฟนคลับที่อยากจะส่งของขวัญให้แต่ก็มีช่วงโควิด-19 ระบาดทำให้ตนขาดการติดต่อไปจนผ่านไป 10-15 วันต้นติดต่อหาผู้ชายคนนี้ผ่านทาง Facebook ในเรื่องการส่งของขวัญให้แต่ผู้ชายคนนี้อ้างว่าของที่จะส่งให้ราคาแพงจึงขอให้เอาเงินมาช่วยดีกว่า 100,000 บาทค่ะซึ่งก็เป็นข้ออ้างทำให้ลงทุนเกี่ยวกับประกันชีวิตซึ่งลงทุนกับเพื่อนโดยตนเห็นว่าเป็นคนสนิทของจินตลาจึงยินยอมให้ยืมเงินไปตกเย็นผู้ชายคนนี้ก็อ้างว่าสรุปแล้วเงินเนี่ยก็คือ 1.7 แสนบาทแต่ตนให้เพียง 50,000 บาทจึงโอนเพิ่มให้รวมเป็น 1.5 แสนบาทค่ะเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้ล่าสุดนี้ทางด้านของเจ้าตัวก็ต้องกลับมาที่ไทยกักตัว15วันถูกหลอกให้โอนเงินไปอีก 90,000 บาทที่ตนนั้นให้เงินก็เพราะว่ากลัวผู้ชายคนนี้เนี่ยจะหนีและไม่ได้เงินอีกโดยกล่าวอ้างข้ออ้างของผู้ชายคนนี้ก็คือไม่มีเงินจะกินข้าวรวมทั้งไม่มีเงินส่งนี้รายวันตนก็ถอดทองคำให้พนักงานโรงแรมไปจำนำให้ทั้งนี้เนี่ยเขาเคยขอให้ตนซื้อโทรศัพท์และทอง8บาทซื้อของแบรนด์เนมเข็มขัดนาฬิการองเท้าและแว่นแบรนด์ดังวันที่20มีนาคมตัวเองก็เดินทางไปที่จังหวัดนครพนมเพื่อไปติดตามทวงหนี้แต่ตนไปแบบไม่ให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยรู้และก็ไปจัดการเรื่องการขายที่ดินแต่ก็ถูกผู้ชายคนนี้หลอกเอาเงินไปอีกเกือบ1ล้านบาทอ้างว่าเป็นหนี้รายวันเช่นเดิมรอบนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินสดที่ตนให้จนช่วงปลายเดือนเป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ชายคนนี้ก็ส่งรายชื่อคนที่จะให้เงินจนทำให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยชนะเลือกตั้งอย่างไรก็ตามส่วนตัวที่ร้องไห้เสียใจเพราะไม่เคยเจอแบบนี้ยอมรับว่าบางส่วนตนให้เงินไปไม่ได้หวังเอาคืนแต่เงินสดที่ให้ไป 4-5 ล้านบาทจากทรัพย์ทั้งหมดเกือบ7ล้านทนายรณรงค์แก้วเพชรยังกล่าวค่ะว่าจากที่รับเรื่องแล้วคดีมีความก้ำกึ่งในหลายประเด็นว่าการโอนเงินมูลค่ากว่า6ล้านบาทเป็นเรื่องของการยืมเสน่หามีการหลอกลวงช่อโกงชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีนี้พิสูจน์ว่ามีการหลอกลวงเช่นหากอ้างว่าเป็นหนี้แล้วไม่ได้เป็นหนี้จริงๆก็เข้าขายช่อโกงหรือแม้แต่อ้างว่าเป็นคนที่จำนำที่ดินและมาหลอกเอาพวกเงินผู้เสียหายก็เข้าข่ายในการช่อโกงหากผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าเป็นเรื่องเสน่หาตนก็คิดว่าแปลกเพราะสองฝ่ายไม่ได้จดทะเบียนกันและไม่ได้มีอะไรที่ทำให้ผู้เสียหายจะต้องโอนให้ค่ะยังไงเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ